ัดงานโครงการหลวง54ประจำปีพุทธศักราช2566แต่ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ยังคงก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อนำแนวพระราชดำริร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนชาวไทยในทุกภูมิภาคให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนับจากโครงการหลวงโมเดลได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ปี2512ได้พลิกฟื้นไร่ฝิ่นกลายเป็นไร่พืชเศรษฐกิจยอดดอยสูงก็ได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและผืนป่านับเป็นภาพความสุขที่เกิดขึ้นที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้เป็นภาพความจริงในที่สุดณปัจจุบันโครงการหลวงแห่งรัชสมัยได้เติบโตแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นไปดังได้เป็นที่ประจักษ์เมื่อวันที่4สิงหาคม2566โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานโครงการหลวง54ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระมหากรุณาธิคุณได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อยังประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุดโดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณผ่านไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในความสุขของแผ่นดินทรงเปิดงานโครงการหลวง54และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงจากการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอดต้นแบบการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืนภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยการพิชฟื้นชุมชนและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความสำเร็จในการขยายพันธุ์ต้นเอเดไวต่อยอดจากดอกไม้ที่สวยงามเป็นงานวิจัยสารสกัดเวชสำอางตลอดจนการเผยแพร่ผลิตผลพร้อมผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์13โครงการอาทิผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระองค์ได้พระราชทานขวัญและกำลังใจได้อย่างทั่วถึงในการนี้ได้ส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชิดาได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ่านแบรนด์อินสปายหรือกำลังใจหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ทุกวัยแต่ยังไว้ซึ่งความเป็นไทยตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยเนื้ออื่นใดพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถคือหัวใจสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อดอยคำผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนหนึ่งในโครงการพระราชดำริดอยคำยังยึดมั่นกับแนวทางพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดการที่จะนำไปสู่สังคมแบบพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้แบรนด์ดอยคำมีแนวความคิดแบบไหนคะตามแนวพระราชดำริเลยครับเอาสิ่งที่ทรงสอนมานะครับว่าคิดใหญ่ๆทำเล็กๆนะครับเร็วๆเข้าอะไรพวกนี้นะครับเราต้องรีบทำต้องคงคอนเซ็ปต์นี้อยู่เพราะว่าที่ทรงสอนไว้ไม่มีอะไรล้าสมัยงานที่เราทำมาเนี่ยใช้แนวทางของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแต่สิ่งที่โปรดเกล้ามาในรัชกาลที่10เนี่ยเราต้องสืบสานรักษาและต่อยอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปจากที่เราทำอยู่เนี่ยนั่นคือแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนไว้เหมือนกันนะครับเราเดินหน้าตามสิ่งที่ทำอะไรไว้ท่านทรงงานต่างๆอย่างวันเนี้ย
เสด็จพระดำเนินมาทรงเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นว่าการพัฒนาของดอยคำมีอะไรบ้างนะครับการพัฒนาในแง่ของเกษตรกรเราเป็นยังไงบ้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่เกิดโดยฝีมือคนไทย R&D ก็เป็น R&D ของคนไทยนะครับพันธุ์พืชต่างๆที่ได้พันธุ์ใหม่ก็เป็นพันธุ์โดยฝีมือคนไทยทั้งสิ้นภาพทรงเคียงคู่ทรงงานยังตราตรึงอยู่ในหัวใจประสบกรณิกรพร้อมไปกับเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไปภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มูลนิธิโครงการหลวงได้มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยผลิตภัณฑ์ครีนโปรดักต์ที่เห็นอยู่นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือแนวทางในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ